สวัสดีค่ะเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ก็ต้มไก่ค่ะต้มไก่ที่ว่าเราทำมาคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเปียกค่ะข้าวเปียกเราต้มสุกแล้วนะคะเราจะต้มตักหากแล้วก็เอามาปนกันนั่นเองค่ะเส้นขนมจีนตอนนี้จะเส้นเล็กมากแต่พอไปซื้อเส้นข้าวเปียกก็เส้นใหญ่มากค่ะเราก็เลยดัดแปลงค่ะชีวิตอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะจะเลือกกินไม่ได้เหมือนอยู่ที่เมืองไทยมีอะไรเราก็กินไปอันนี้ก็เป็นเส้นข้าวเปียกแห้งนะคะไม่ใช่ข้าวเปลือกนะคะข้าวเปียกคือว่าเส้นก๋วยจั๊บยวนนั่นเองค่ะทั้งเขตอีสานจะมีเนาะค่ะเป็นเส้นข้าวเปียกแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นจะมีกันหมดทุกภาคไหมเนาะค่ะอันนี้เป็นต้มข้าวเปียกใส่น้ำยานั่นเองค่ะแล้วก็แช่น้ําก่อนแช่น้ําก่อนแล้วก็เอามาต้มแล้วก็มาปรุงใส่กันค่ะยายสนก็กินอย่างอร็ดอร่อยกับกินก่อนขอไปทีนั่นแหละค่ะถามว่าอร่อยมั้ยมันก็อร่อยในเชิงของตัวเองนะคะแต่สําหรับคนอื่นมากินด้วยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพวกเราก็จะทําตามมีตามเกิดเครื่องปรุงก็ไม่ครบเครื่องนี่แหละค่ะคุณตาก็ออกไปอยู่นอกบ้านตอนที่เราจะมาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันก็คิดว่าอื้อหือชีวิตจะเพอร์เฟกต์อะไรอย่างกันนั้นนะคะก็แต่มาอยู่แบบนี้ก็โอเคอยู่ค่ะถ้าว่าครอบครัวเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะเราก็อยู่ได้ถ้าว่าในครอบครัวไม่ละหองละแหงเราก็อยู่ได้เขาเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอันนี้ก็มาต้มมันให้คุณตาด้วยค่ะคุณตาก็ออกไปขุดน้ําแข็งเซาะน้ําแข็งออกจากรานตรงบันไดเนาะค่ะเดี๋ยวอุณหภูมิติดบวกติดลบติดบวกติดลบอยู่อย่างกันนั้นแหละค่ะอันนี้จะช่วงนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เห็นไหมค่ะตู้เย็นของยายสนมีแต่ไฟค่ะคุณตาบอกค่าไฟแพงค่าไฟแพงแต่ในตู้น่ะไม่มีอะไรเลยมีอยู่แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวคุณตาว่าจะออกไปตลาดอยู่แล้วก็มะละกอที่เหลือมะละกอลูกนึงกินได้โอ้โหตั้งหลายวันค่ะพี่ๆน้องๆไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราน่ะสับๆเสร็จขี้มะละกอไส้มะละกอก็โยนทิ้งก็ไม่ต้องการนะคะแต่อยู่ที่นี่ทิ้งกับเม็ดกับเปลือกค่ะเอาจริงๆบอกจริงๆมีแต่เม็ดกับเปลือกเท่านั้นแหละค่ะที่กินไม่ได้อันไหนกินได้เรากินหมดค่ะอันนี้ก็จะปลาดัดแปลงให้คุณตาอีกนั่นเองเราทอดตับไว้ในคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละค่ะคุณตากินไม่หมดคุณตาก็นี่แหละค่ะเราก็กินกันกินอยู่แบบถามว่าประหยัดไหมมันเหมือนกับความเคยชินความเคยตัวอะไรนั่นแหละค่ะอยู่บ้านเราอาหารหาง่ายวัตถุดิบหาง่ายอะไรก็หาง่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าทำเสร็จกินเสร็จกินเหลือเราก็ทิ้งขยะนั่นเองค่ะแต่อยู่ที่นี่ไม่เด้อค่ะเด้ออยู่ที่นี่กินอะไรจะต้องกินให้หมดกินไม่ให้เหลือค่ะทําไมถึงบอกว่ากินให้หมดกินไม่ให้เหลืออยู่ที่นี่จะฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กเลยเด้อค่ะเด้อเวลาไปอยู่โรงเรียนเด็กเล็กนั่นแหละค่ะเขาจะตักให้แค่พอกินเด้อค่ะเด้อเขาจะไม่ให้กินเหลือนั่นแหละค่ะบางทีบางครั้งเราเห็นที่ว่าต่างชาติไปบ้านเราเขาจะกินอาหารเขาไม่ให้เหลือเขาแม้แต่น้ำเขาก็ซดจนหมดจนเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงชามอะไรอย่างกันนั้นอันนี้ก็มาแชร์ให้กันฟังเด้อแต่ไม่ใช่ทุกคนถ้าหากยายสนพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยแต่ส่วนใหญ่นะคะที่ยายสนที่เห็นเขาจะฝึกฝนมาแบบนี้อาหารไม่ให้ติดถ้วยติดชามจะกินเอาแค่พอกินค่ะอย่างทำแบบนี้เราก็ทำเหลืออย่างกันนี้ไม่ทิ้งค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เหลือมายายสนก็มาดัดแปลงให้คุณตากินได้อีกมื้อหลังค่ะอันนี้เห็นไหมคะที่ว่ากาสติเกตหรือว่าซอสที่ยายสนทำไว้วันนั้นนะคะยายสนทำไว้เสร็จคุณตากินแล้วมันเหลือแกไม่กินซ้ำอีก3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างกันนี้คุณตาเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้นั่นเองค่ะอันนี้ออกมาช่องฟรีซนะคะเนาะแค่ข้าวแล้วก็คั่วแล้วก็ปรุงเครื่องแบบน้ำราดหน้านั่นเองค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่เก็บเนาะค่ะเนาะแต่อยู่ที่นี่เก็บค่ะต้องเก็บเอาไว้คุณตาก็มาละลายแล้วก็ให้ยายสนทำคุณตาก็
นี่แหละค่ะเซาะน้ำแข็งเสร็จแล้วขนตาก็ดันออกแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวจะไหลเป็นน้ํามันก็เหมือนเดิมอีกถ้าแซะแล้วไม่เอาออกเนาะค่ะเนาะพอฝนตกมาพอเป็นน้ําพอติดลบมันก็จะเป็นน้ําแข็งกลับคืนอยู่ตรงเดิมอยู่ที่เดิมค่ะพอเราเซาะเราแซะออกเสร็จแล้วเราก็เข็นออกไปทิ้งนั่นเองค่ะคุณตาขยันมากนี่แหละค่ะชีวิตของพวกเราอยู่อย่างกันนี้สังเกตดูให้ดีเด้อค่ะก็ขอโทษขออภัยด้วยคุณตาใส่กางเกงไปกางเกงอยู่ข้างในบ้านแกออกไปแกว่ามันอุ่นแกก็เลยว่ามันไม่หนาวก็เลยใส่ไปอย่างกันนั้นอันนี้ยายสนก็เตรียมอาหารรอเดี๋ยวคุณตาก็เสร็จตรงนั้นยายสนเสร็จตรงนี้พวกเราก็จะมากินค่ะแต่ยายสนกินไปก่อนแล้วค่ะไม่ให้คุณตาเห็นหรอก เพราะว่าคุณตาชอบทักอันนู้นก็ขยันใหญ่เลยอันนี้พูดเรื่องคุณตายังไม่จบนะคะเนาะในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่เด้อค่ะเด้ออย่างพวกเสื้อผ้านุ่งห่มเด้ออย่าหาว่าโอ้ยเขาเป็นฝรั่งเข้าไปบ้านเราเขาผิวขาวเขาหล่อเขางามอะไรอย่างกันนั้นก็เหมือนบ้านเรานะคะใช้ชีวิตเหมือนบ้านเราคุณตาเยสวนใส่กางเกงขี้ขาดค่ะเห็นไหมค่ะแต่แกใส่สองตัวแค่นั้นเองตัวนอกมันเป็นไหมพรมมันอุ่นแล้วตัวข้างในก็เป็นกางเกงซับในขาดแล้วขาดอีกบอกให้ทิ้งค่ะไม่ยอมทิ้งแกบอกว่ามันอุ่นดีแกไม่ยอมทิ้งเลยค่ะนี่แหละค่ะถึงมาแชร์การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำไมถึงบอกว่าโอ๊ยเขาประหยัดขนาดนั้นเหรออยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้มันแล้วแต่บางคนเด้อค่ะเด้อชอบหล่อชอบสวยชอบงามอันนี้เขาเป็นคนง่ายเขาเป็นคนง่ายๆหลายคนค่ะไม่ใช่เฉพาะสามียายสนสามีเพื่อนก็เหมือนกันเคยคุยให้กันฟังสำหรับผู้ชายเขาไม่ค่อยจะซื้อเสื้อผ้านักหนาแล้วค่ะเด้อแต่สำหรับสุภาพสตรีอย่างยายสนนี่ถามว่าซื้อไหมมือสองค่ะยายสนใส่มือสองพี่น้องจ๋าใส่อยู่นี่เห็นสีดำๆบ่อยๆอันนี้ก็มือสองห้ายูโรแค่นั้นเองค่ะถ้าว่าของใหม่ก็70ยูโร80ยูโรไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะถึงมีปัญญาซื้อก็เสียดายตังค่ะยูโรหนึ่ง36บาทนะคะเนาะเอามาคูณดูอันนั้นล่ะค่ะก็เสียดายเราจะซื้อใส่เฉพาะที่ว่าจะไปไหนมาไหนเท่านั้นเองค่ะถ้าว่าเสื้อใส่ทำงานใส่เล่นใส่อะไรไม่จำเป็นนักหนาเราก็ใส่ของมือสองคุณตาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะค่อยขึ้นมากินค่ะโอเคนะคะยายสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย